ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณประกรณ์ครับครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับวันนี้มีประเด็นอะไรเชิญเลยครับครับผมก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านปีงบประมาณนะครับจากปี2560สู่ปี2561นะครับก็คือช่วงสิ้นเดือนกันยาดอยต่อเดือนตุลานะครับก็ทำให้หลายหน่วยงานเนี่ยเขาก็มีการแถลงผลการปฏิบัติงานนะครับหรือจะเรียกง่ายๆว่าแถลงผลงานเนี่ยนะครับในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็มีหน่วยงานที่ทำงานอยู่หลายหน่วยนะครับก็มีการแถลงผลงานเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็จะไปดูว่ามีผลงานอะไรแล้วก็มีข้อสังเกตแล้วก็มีคำถามอะไรบ้างนะครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้เองนะครับก็มีการแถลงนะฮะหน่วยงานหลักที่เขารับผิดชอบงานดับไฟใต้อยู่ทุกวันนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีก็คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับเป็นหน่วยงานย่อยส่วนหน้าของกอรมน.นะครับซึ่งก็ในกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยก็จะมีการทำงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองนะครับทำงานด้านความมั่นคงนะครับส่วนงานพัฒนาเนี่ยก็จะมีสอบตคือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะทั้งสองหน่วยงานนี้ก็รับงบประมาณไปทำงานนะครับรวมๆแล้วก็ระดับหมื่นล้านนะครับผมทีนี้ในช่วงปี60ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็สรุปแบบนี้ฮะคือพวกตัวเลขเนี่ยเขานับตั้งแต่1ตุลาเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปี59เนี่ยถึง30กันยาปี60นะครับก็เริ่มจากจุดที่คนสนใจมากที่สุดนะฮะก็คือเรื่องของเหตุรุนแรงนะครับเขาก็บอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาปรับทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์ใหม่นะฮะภายใต้แนวคิดกฎหมายนำการอาหารตามและงานการเมืองขยายคือที่ผ่านมาเนี่ยเคยถูกวิจารณ์ว่าใช้การอาหารนำการเมืองนะฮะแล้วในยุคที่ฝ่ายการเมืองที่มาจากรัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยเขาก็พยายามที่จะใช้นโยบายใหม่คือการเมืองนำการอาหารนะครับแต่ว่าในยุคนี้เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนเป็นกฎหมายนำการอาหารตามและการเมืองขยายนะครับตรงนี้เขาบอกว่าทำให้ภาพรวมของสถานการณ์เนี่ยดูดีขึ้นนะครับเหตุการณ์ความไม่สงบรูปแบบต่างๆเนี่ยนะฮะเกิดขึ้น432เหตุการณ์นะครับก็เฉลี่ยวันหนึ่งก็เหตุการณ์กว่าๆนะครับแต่ว่าพอไปตรวจสอบในทางคดีแล้วเนี่ยเป็นเหตุความมั่นคงซึ่งหมายถึงเป็นการก่อเหตุจากกลุ่มที่อ้างอุดมการแบ่งแยกดินแดนอะไรแบบนี้นะครับที่เรารู้กันดีเนี่ยเขาบอกเป็นเหตุความมั่นคงใน140เหตุการณ์นะครับก็เฉลี่ยประมาณ 2-3 วันต่อ1เหตุการณ์ก็ถือว่าลดลงเยอะนะครับเขาบอกว่าลดลงจากปีที่แล้วเนี่ยถึง182เหตุการณ์คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีเหตุความมั่นคงเนี่ย322เหตุการณ์คือเฉลี่ยประมาณวันละ1เหตุการณ์นะฮะถ้าเผื่อเป็นตัวเลขกลมๆนะครับมีผู้เสียชีวิตของปีที่ผ่านมาเนี่ย99คนบาดเจ็บ219คนนะฮะเรื่องความสูญเสียเนี่ยเขาบอกว่าลดลงถึง226รายคิดเป็นร้อยละ43ส่วนปริมาณเหตุรุนแรงเนี่ยลดลงถึงร้อยละ77นะครับก็คือลดลงเยอะมากนะครับถ้าเผื่อตัวเลขนี้ได้รับการพิสูจน์ว่าจริงนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่มีเหตุรุนแรงน้อยที่สุดตั้งแต่เกิดเหตุมาตั้งแต่ปี47นะครับก็ถือว่าตั้งแต่ปีไหนนะฮะ47ตั้งแต่ปี2547ที่มีการปล้นปืนครั้งใหญ่ครับเมื่อวันที่4มกราคม47นะครับที่มองว่าเป็นจุดเป็นเหตุการณ์ที่ไฟใต้ปะทุขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงนั้นก็คือผ่านมา13ปีนี้ดูแล้วเหตุการณ์ถ้าตามตัวเลขนี้นะฮะก็คือถือว่าน้อยที่สุดนะครับในแง่ของการบังคับใช้กฎหมายนะฮะเขาบอกว่าจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรงก็คือถ้าเราเรียกภาษาเราก็คือโจรได้เนี่ยนะครับมีการควบคุมตัวได้478คนนะฮะก็ถือว่าเยอะมากนะครับยึดปืนได้49กระบอกนะครับแล้วก็ปะทะกับผู้ก่อเหตุรุนแรงใน11ครั้งทำให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเสียชีวิต14รายนะครับแล้วก็มีการก่อเหตุนะฮะในพื้นที่สำคัญคือในเมืองเศรษฐกิจซึ่งเขาระบุไว้เนี่ยมี7หัวเมืองนะครับเช่นเมืองยะลาเมืองปัตตานีเมืองนราธิวาสสุไหงโกลกอะไรพวกนี้นะฮะที่เป็นเมืองทางการค้าทางการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะซึ่งมีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมี7หัวเมืองนะครับเขาบอกว่าเกิดเหตุแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับเมื่อในรอบปีประมาณที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายมวลชนเนี่ยในการเข้ามามีส่วนร่วมนะฮะในการรักษาความปลอดภัยเส้นทางในโรงเรียนเนี่ยอีก 35,000 คนนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่เขามองว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการจุดไฟใต้หรือมีความรุนแรงในพื้นที่แล้วก็มองว่าเงินจากส่วนเนี้ยเอามาใช้ในการก่อเหตุรุนแรงด้วยก็คือเรื่องภัยแทรกซ้อนนะฮะก็คือเรื่องการค้ายาเสพติดน้ำมันเถื่อนสินค้าเถื่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าตรงเนี้ยเขาก็ให้ความสำคัญเหมือนกันก็คือมีการจับกุมผู้ต้องหาได้เนี่ยถึง 4,000 กว่าคนนะครับยึดยาบ้าเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะ3ล้านกว่าเม็ดนะฮะ
ขณะที่ในภาพรวมของของทั้งประเทศเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยก็บอกว่ามีการจับได้ปีที่ผ่านมาเนี่ย100 ล้านเม็ดนะครับก็หนึ่งในสามจังหวัดชายภาคใต้เนี่ย3 ล้านกว่าเม็ดนะฮะเฮโรอีน21 กิโลกรัมใบกระท่อม6,000 กว่ากิโลกรัมคือทางใต้เนี่ยเขาจะนิยมดื่มน้ำกระท่อมที่เราไปผสมกันไปนะฮะที่เขาเรียกว่า4 คูณ 100นะครับผมแล้วก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมลุกป่าตัดไม้ลักลอบตัดไม้เนี่ยเขาก็มองว่าเป็นภัยซ้อนเหมือนกันก็ไปยึดป่าคืนได้เนี่ย13,000 กว่าไร่นะครับส่วนในงานในด้านงานพัฒนาเนี่ยนะฮะงานพัฒนางานทำความเข้าใจเนี่ยการเนื้อความยุติธรรมเนี่ยเขาก็บอกว่าโครงการพาคนกลับบ้านที่ค่อนข้างจะถูกวิจารณ์เยอะเนี่ยนะครับแต่เขาก็ยังยืนยันว่ามันเป็นงานทำความเข้าใจแล้วก็เป็นผลสำเร็จของฝ่ายทหารเนี่ยนะครับก็มีคนกลับบ้านเพิ่มขึ้นนะครับจากที่ทำมาตั้งแต่ปี55นับถึงวันนี้เนี่ย 4,535 คนนะครับแล้วก็ส่งคืนกลับสู่สังคมตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังในรายการนี้คือเซฟซีโร่เลยนะครับก็คือว่าปลดพันธะทางกฎหมายเลยไม่มีหมายจับห้ามเรียกตัวมาสอบสวนห้ามเรียกตัวเข้าค่ายทหารเนี่ย 4,403 คนนะครับและยังอยู่ระหว่างการดำเนินกรรมวิธีก็คือมีการไปตรวจสอบมีการไปพูดคุยเนี่ยอีก132คนนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนนะเรื่องการแสวงหาความขัดแย้งแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีนะครับก็คือการพูดคุยสันติสุขเนี่ยก็มีการไปพูดคุยกับองค์กรภาคประชาสังคมที่ทำงานในพื้นที่เนี่ย520องค์กรนะฮะใน3จังหวัดนี่มีถึง500กว่าองค์กรนะเยอะมากแล้วก็มีการไปจัดเวทีครับชี้แจงความคืบหน้าเรื่องการพูดคุยสันติสุขเนี่ยในทุกหมู่บ้านนะฮะใน3จังหวัดและเสียงเพื่อสงสารเนี่ยมี 1,988 หมู่บ้านนะก็ไปจัดเวทีมาทุกจังหวัดเลยนะครับส่วนของตำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมีก็มีคดีเกิดขึ้นเนี่ยก็คือจากการก่อความไม่สงบเนี่ย140 กว่าครั้งเนี่ยนะครับเป็นคดีใหญ่ๆนะฮะอย่างเช่นคาร์บอนบิ๊กซีอย่างเงี้ยนะครับที่ปัตตานีที่ยังจำกันได้นะครับมีคดีใหญ่ๆแบบเนี้ยเกิดขึ้น5 คดีเขาก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วก็ฟ้องอัยการไปหมดแล้วนะครับเขาก็บอกว่าอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างนึงนะครับทีนี้อีกองค์กรนึงที่ทำงานในภาคใต้เหมือนกันก็คือครม.ส่วนหน้านะครับถ้ายังจำกันได้บทบาทจะเงียบๆไปนิดนึงนะก็คือผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนะฮะที่เป็นคล้ายๆกันนวัตกรรมใหม่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะที่ตั้งขึ้นก็คือมีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษหรือจะเรียกว่าเป็นหัวหน้าครม.ส่วนหน้าก็ได้นะครับก็มีการแถลงผลงานเหมือนกันก็บอกว่าได้สนับสนุนเรื่องการจัดตั้งชุดคุ้มครองตำบลนะฮะโดยเอาชาวบ้านเนี่ยมาร่วมในการดูแลพื้นที่เนี่ยมี60 ชุดนะครับมีการตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในทุกตำบล นะครับมีการตั้งชุดพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง9 ชุดคือรับผิดชอบงานเฉพาะเลยนะฮะเพิ่มชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดอะไรแบบนี้นะครับก็ทำกันไปมีหลายๆเรื่องทางด้านการศึกษาก็มีสารฝันกีฬาสู่เยาวชนในพื้นที่นะฮะเอานักฟุตบอลทีมชาติลงไปนะฮะไปสอนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เอานักเรียนมาเข้าโครงการแล้วก็ปล่อยกู้ซอฟโลนให้กับกิจการในพื้นที่ก็เรียกว่าทำครบทุกมิตินะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ถูกวิจารณ์มากก็เขาก็บอกมีผลงานเหมือนกันนั่นคือการถอนฟ้อง3 นักสิทธิ์ถ้าแทงจำกันได้ก็คือมีนักสิทธิมนุษยชน3 คนนะครับที่เขาเป็นแกนหลักในการไปเปิดรายงานการซ้อมทรมานในภาคใต้นะฮะแล้วก็โดนหน่วยงานคือกรมน.เนี่ยไปฟ้องหมิ่นประมาทแล้วก็ฟ้องด้านความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับอันเนี้ยสุดท้ายทางครม.ส่วนหน้าเขาเข้ามาช่วยเคลียร์แล้วก็ไปถอนฟ้องนะก็จบด้วยดีนะครับแต่เขาก็มองว่าเป็นผลงานอย่างเหมือนกันทีนี้เราก็มาดูว่าจริงๆแล้ว13 ปีฝ่ายใต้เนี่ยเหตุรุนแรงมันลดลงทำไมเลยถึงต้องมาดูว่าผลงานเขาเป็นยังไงก็เพราะว่าจริงๆแล้ว13 ปีที่ผ่านมาเนี่ยจัดทำงบประมาณไปแล้วนะฮะ14 ปีงบประมาณแล้วนะครับนะฮะเป็นงบฟังก์ชันหรืองบแผนงานยุทธศาสตร์เนี่ยใช้เงินไปแล้วถึง300,000 กว่าล้านบาทนะครับนะฮะอันนี้ยังไม่นับรวมงบประจำพวกเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเสี่ยงภัยวันทวีคูณและเงินเยียวยาอีกนะฮะซึ่งถ้าเผื่อรวมงบส่วนนี้แล้วน่าจะเพิ่มอีกเป็นแสนล้านเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาภาคใต้เนี่ยที่ใช้งบประมาณค่อนข้างสูงมากนะครับก็ถึงต้องมาตรวจสอบเรื่องผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ในงานนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเหตุรุนแรงมันลดลงส่วนหนึ่งเนี่ยสถานการณ์มันดีขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกเอ๊ะมันก็ยังมีเหตุรุนแรงประเภทแปลกๆอย่างที่มันรุนแรงขึ้นอย่างเช่นไประเบิดในห้างในห้างสรรพสินค้าเลยอย่างเงี้ยนะฮะในคาร์บอนบิ๊กซีหรือการปล้นรถ6-7 คันไปทำคาร์บอนอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเหตุการณ์มันจะถี่น้อยลงแต่มันดูจะรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมครับตรงเนี้ยเราก็ไปดูว่าจริงๆแล้วในกำลังที่เขาใช้ในการดับไฟใต้เนี่ยนะครับก็คือกำลังคนที่เขาใช้เนี่ยในกรอบของกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเนี่ย
ตามที่มีการรายงานนะครับตอนนี้มีใช้กำลังถึง 63,000 นายนะครับเป็นกองกำลังติดอาวุธนะครับก็คือทหารตำรวจและอส.นะฮะ 53,000 นายนะครับแล้วก็ยังมีกองกำลังภาคประชาชนที่มาร่วมกับรัฐนะฮะเช่นชรบ.หรือชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะครับอรบ.อาสาสมัครรักษาหมู่บ้านอาสาสมัครรักษาเมืองพวกนี้ก็มีการไปฝึกอาวุธให้นะครับพวกนี้อีก 35,000 คนรวมๆแล้วก็เกือบแสนคนนะครับที่เป็นกองกำลังที่อยู่ฝ่ายรัฐนะครับผมถ้าเผื่อใช้กำลังขนาดนี้ก็ค่อนข้างจะแน่นอนว่าน่าจะกดสถานการณ์ความรุนแรงไว้ได้ระดับหนึ่งนะครับทำให้เหตุรุนแรงมันลดลงนะครับแต่ตัวชี้วัดที่แท้จริงเนี่ยคือความพึงพอใจของประชาชนในการแก้ไขปัญหาเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยยังไม่ค่อยชัดเจนนักว่าประชาชนเนี่ยพึงพอใจขนาดไหนนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องไปตามตรวจสอบต่อไปนะครับนี่มีนิดนึงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภาคใต้สั่งอ้อมนะครับผมก็คือว่าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้เองนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเดือนที่จะมีพระราชพิธีสำคัญนะครับทางจู่ๆท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านรองนายกฝ่ายความมั่นคงก็มาให้ข่าวเองเลยนะครับบอกว่าตอนนี้มีกลุ่มที่จ้องจะสร้างสถานการณ์ในช่วงพระราชพิธีสำคัญเนี่ยด้วยนะครับแล้วก็มีการขยายความว่ากลุ่มที่อยู่ในข่ายที่จะก่อเหตุได้มี4 กลุ่มนะครับ1ก็คือกลุ่มที่เคลื่อนไหวอยู่นอกประเทศนะครับใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างสถานการณ์อะไรต่างๆนะครับ2ก็คือกลุ่มภายในประเทศซึ่งรวมถึงกลุ่มจากสารเจ้าชายในภาคใต้ด้วยนะครับ3คือกลุ่มต่อต้านสถาบันและ4คือกลุ่มก่อกวนทั่วไปนะทีนี้พอมาพูดถึงเจาะลงมาถึงกลุ่มภายในประเทศซึ่งรวมถึงกลุ่มจากชายแดนใต้ด้วยเนี่ยก็ได้รับการขยายความจากท่านรองผบ.ตร.พลตรีเอกศิวรารังสีพามนกุลนะครับที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของกลุ่มที่มีความแตกต่างความคิดเห็นแตกต่างทางอุดมการณ์นะซึ่งท่านศิวราเนี่ยก็ฟันธงเลยบอกว่ากลุ่มชายแดนใต้ก็เกี่ยวข้องด้วยและอยู่ในข่ายที่ต้องมอนิเตอร์นะฮะเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เคยออกมาปฏิบัติการนอกพื้นที่มาแล้วถ้ายังจำมาได้คือเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับวันที่11-13สิงหาคมที่มีการไประเบิดใน7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะครับเป็นระเบิดทั้งหมด17 จุดนะหลักๆ ก็คือที่หัวหินที่เป็นระเบิดใหญ่แล้วมีคนตายนะครับตอนนั้นเนี่ยท่านศิวราเนี่ยก็เข้าไปรับผิดชอบคดีใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายออกหมายจับไป13 หมายแล้วก็เพิ่งจับได้แค่2 คนนะครับทีนี้ท่านศิวราก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าคนเราเนี่ยถูกจ้างมาแสดงว่าอาจจะเป็นเรื่องของอุดมการณ์ที่พยายามจะขยายพื้นที่มาก่อเหตุนอกพื้นที่3 จังหวัดฉะนั้นตรงนี้ยังเป็นความเสี่ยงอยู่นะครับแล้วก็คนเหล่านี้ก็เพิ่งถูกออกหมายจับได้2 คนและจับได้แค่คนเดียวนะครับจาก13 หมายก็แสดงว่าคนที่เหลืออยู่เนี่ยก็ยังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่บ้างหนีไปบ้างอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าบางส่วนก็มีชื่ออยู่ในเหตุคาร์บอมเช่นคาร์บอมบิ๊กซีก็มีชื่อคนเหล่านี้อยู่นะฮะแสดงว่าตรงนี้ก็ยังมีความเสี่ยงของสถานการณ์แล้วก็ฝ่ายความมั่นคงในกำลังจับตาอยู่เช่นกันครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวจากภาคใต้ที่มาเล่าให้ฟังวันนี้ครับผมครับฟังดูตามรายงานภาพรวมก็ดูดีใช่ไหมฮะก็ดูดีขึ้นครับใช่ครับใช่ครับครับวันนี้ขอบคุณคุณประกรณ์ครับ